สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมมาดูรถอัดฟางตีนตะขาบครับของอู่สอสำราญดีครับโอ้โหนี่มาถึงนี่เสร็จพอดีเลยเสร็จพอดีเลยครับนี่แหละข้อดีของรถอัดฟางล้อแท็กนะครับลุยหล่มลุยน้ำลุยโคลนฟางก็รถบรรทุกนี่ก็มาจอดรอรับได้เลยนะครับวันนี้พี่กัดที่บ้านงิ้วครับบ้านงิ้วนี่ตำบลสะบัวเป็นบ่ตำบลสะบัวอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับทีมงานของสอสำราญดีครับหลังจากเทสระบบมาหลายรอบคราวนี้ของจริงแล้วครับคนขับนี่บินตรงมาจากไหนนะประจาชุมพลครับชุมพลบุรีตอนเทสตอนทดสอบระบบก็จะเป็นทางด้านของช่างตามนะครับคราวนี้ก็มาอยู่ในการดูแลของป๋าโป่งนะครับหนึ่งในสังกัดทีมงานสอสำราญดีนี่แหละเจ้าของรถอัดฟางลำนี้ครับช่วงนี้งานแน่นเลยป๋าโป่งบอกทำไม่ทันเลยโทรศัพท์นี่แทบจะโยนลงน้ำแล้วมั้งนี่รับสายบ่อยเหลือเกินเสร็จแล้วครับเจ้านี้ตาไหนไปอัดไห้บ่ฮะอยู่ไกลบ่นี่อ๋อไปต่ออีกช่วงนี้ลุยอย่างเดียวเอาปุ๊บนี่เราอัดกันข้ามวันข้ามคืนไหมนี่มีอันนี้ขึ้นบ่นี่ครับป๋าถ้าคนขับไปได้ก็ลุยเดี๋ยวกูบอกข้อนะเอาพวกบอกไอ้เข็มเอาเส้นเอามาใส่กันไปเลยคนพื้นคนก็จะไปบ้านพ่อเด็กบ้านพ่อเด็กไร้บุญตอนทดสอบระบบนี่จะใช้ถาดมาแค่2ถาดเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ารอบนี้จัดมาเต็มแล้วก็คือบริการเต็มที่แล้วครับเต็มรูปแบบแล้วเก็บถาดแล้วครับเตรียมตัวย้ายไปอีกถาดที่พกกี่วันนี้พี่เปเป้ร้อยโลมาช่วยราชการเพราะว่าจ้าคนคนก่อนเราสองบาทคนขึ้นคนมาโอ้นี่จ่ายสดเลยบ่นี่โอ้สุดยอดครับมีอย่างนี้อัดข้ามวันข้ามคืนเลยคนอื่นจะยอมไหมเนี่ยไปไม่จบเลยเอาไปเตรียมตัวไปต่อแล้วครับเจ้านี้เรามาช้าไปนิดนึงมาถึงก็เสร็จพอดีครับกำลังจะย้ายไปลงอีกทุ่งนะครับThank you.
เดี๋ยวเราก็จะยกทัพตามไปนี่รถเราอยู่นี่จะโชคมั่งมีซุปเปอร์จิ๋วจำให้ได้นะครับท่านใดที่ติดตามผลงานอยู่ก็เห็นรถผ่านก็ให้รู้เลยว่าเป็นผมคันนี้แหละอ้าวนึกว่าจะไม่ติดเตรียมตัวตามช่างพัดไปจวดครับโอ้เดินไปนู่นแล้วเดินเร็วมากรถอัดฟางล้อแท็กรถอัดฟางตีนตะขาบปกติแล้วทุกปีเนี่ยก็จะลงได้นะครับสำหรับรถอัดฟางที่เป็นล้อยางที่ใช้รถไถลากจูงนะครับแต่ว่าปีนี้ฝนมาถล่มก่อนจะเก็บเกี่ยวนี่เองครับก็เลยทำให้สภาพพื้นที่นั้นค่อนข้างโล่งครับดูสิครับนี่น้ำยังเต็มอยู่เลยเกือบจะทุกแปลงครับจะมีน้ำมีโล่งมีโคลนเนี่ยฟางก็ต้องเก็บทีนี้รถล้อยางลงไม่ได้คิวรถอัดฟางนี่แน่นเลยครับฝาโป่งนี่รับสายไม่หวาดไม่ไหวเลยถือว่ากระแสตอบรับดีมากนะครับนี่เป็นลำแรกของอู่สอสำนานดีลำสองลำสามกำลังต่ออยู่ที่อู่นะครับที่บ้านนาแซงตำบลแคนดงอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับท่านใดผ่านไปผ่านมาก็แวะดูได้นะครับไม่ว่าจะเป็น6ล้อ10ล้อรถเทรลเลอร์หัวลากหรือแม้กระทั่งงานรถขุดรถแบ็คโคนะครับขุดสระถมที่เดี๋ยวไปเจอกันอยู่ที่แปลงใหม่แล้วกันครับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ